มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของนักแสดงสาวสวยหุ่นดีอย่างปรางกัณรันท์กันค่ะซึ่งเธอก็ได้เข้าวงการบันเทิงมานานแล้วย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนที่เธอเข้ามาในวงการบันเทิงใหม่ๆเธอก็มีความตั้งใจว่าอยากซื้อบ้านให้คุณพ่อและคุณแม่ดังนั้นเธอจึงได้ให้คำมั่นสัญญากับคุณพ่อและคุณแม่ว่าจะซื้อบ้านใหม่ให้ท่านโดยนำพักน้ำแรงของตัวเธอเองและเงินก้อนที่ช่วยให้โปะหนี้ผ่อนบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นย่านราชพฤกษ์ในราคา10ล้านบาทหมดส่วนหนึ่งก็มาจากผลงานละครบุพเพสันนิวาสที่เคยโด่งดังด้วยเช่นเดียวกันในตอนแรกเธอแอบมาดูบ้านในย่านระแวกใกล้เคียงบ้านหลังเดิมของเธออย่างเงียบและเธอก็รู้สึกถูกชะตากับบ้านหลังนี้และได้แอบซื้อเอาไว้ไม่ได้บอกใครเลยพอถึงวันพ่อเธอก็พาคุณพ่อและคุณแม่มาดูบ้านที่สร้างและตกแต่งเสร็จเรียบร้อยหลังนี้ซึ่งเป็นของขวัญวันพ่อให้กับคนในครอบครัวของเธอได้มาอยู่ร่วมกันบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้งาน70ตารางวาเป็นบ้านที่ดูร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่รอบบ้านทั้งยังปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วรอบบ้านดูเขียวขจีมีมุมให้นั่งเล่นพักผ่อนตัวเธอเองก็ขยันปลูกต้นไม้ตกแต่งสวนด้วยเช่นเดียวกันคุณแม่ของเธอก็ชอบปลูกดอกไม้นานาพันธุ์สร้างบ่อเลี้ยงปลาให้กับคุณพ่ออีกด้วยภายในบ้านมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขกและ1ห้องนั่งเล่นตกแต่งแบบโมเดิร์นเป็นสไตล์ที่เธอชอบใช้สีแบบธรรมชาติเป็นหลักค่าใช้จ่ายในการตกแต่งทั้งหมดประมาณ1ล้านบาทห้องรับแขกมีโซฟาสีเข้มให้ได้พักผ่อนพร้อมทั้งชมวิวสวนสวยๆข้างนอกได้ด้วยอีกห้องเป็นห้องนั่งเล่นเลือกโซฟาเป็นสีครีมและห้องนอนของเธอนั้นดูฟลุ้งฟลิ้งมีความเป็นผู้หญิงถือว่าเป็นบ้านที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนในครอบครัวและปลางเองก็สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกเนื่องจากทำเลบ้านอยู่ใกล้ทางด่วนนั่นเองในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ